ในฐานะที่ทนายเป็นเพื่อนกับท่านรองสุรเชษฐ์มุมมองของทนายมองอย่างไรฮะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นต้องบอกก่อนดีกว่านะว่ากับพี่โจ๊กเนี่ยสนิทกันนะครับแต่ว่าพูดถึงไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันเนี่ยนานแล้วนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ตัวพี่โจ๊กเขาก็ทำงานของเขานะครับของผมก็มีงานของผมหลายอย่างก็เลยไม่ค่อยได้คุยกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดให้มุมมองในเรื่องของคดีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคราวนี้น่าจะหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับหนักกว่าเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยพี่โจ๊กเนี่ยเขาถูกดำเนินคดีเนี่ยให้ออกนะครับเขาไม่ถูกดำเนินคดีไม่มีคดีอะไรเลยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันมีคดีด้วยนะครับก็รู้สึกเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับว่าคราวนี้จะรอดได้หรือเปล่านะครับทำไมทนายใช้คำว่าจะรอดได้ป่ะมันรู้นึกตื้นหนาบางกันเหรอก็คือผมก็พอที่จะรู้เรื่องราวนะครับต้องบอกก่อนว่าพี่โจ๊กเนี่ยเวลาคุยกับผมเนี่ยเขาเคยบอกอยู่นะครับว่าพี่เนี่ยไม่เคยรับเงินเกี่ยวกับเรื่องเว็บพนันกับเงินซ่องเนี่ยพี่ไม่เคยยุ่งเลยนะเขาก็เคยบอกผมมาอย่างนี้แต่พอมีเรื่องของมินนี่มาเนี่ยผมก็ตกใจคือวันนั้นเนี่ยเราก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะต้องบอกก่อนอยู่ในงานเลี้ยงนะครับผมเจอมินนี่ครั้งแรกแต่ว่ามินนี่เนี่ยเขาก็อาจจะสนิทกับทางลูกน้องของพี่โจ๊กอยู่แล้วแหละนะครับเราก็ไม่รู้หรอกเขาคือทำอาชีพอะไรยังไงเขาวันนั้นเขาแนะนำว่าเป็นนักธุรกิจที่ประเทศลาวแค่นั้นเองว่าทำธุรกิจอยู่ประเทศลาวแล้วก็เจอแค่วันนั้นก็จบแค่นั้นนะครับแล้วพอมาเห็นข่าวว่ากลายเป็นว่าคนทำเว็บนะครับแล้วก็ตกใจว่าเฮ้ยแล้วมันไปเชื่อมโยงกับบัญชีของลูกน้องของพี่โจ๊กได้ยังไงนะครับก็บอกว่างานนี้น่าจะเหนื่อยนะครับถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เนี่ยตำรวจเอาถ้าเกิดเขากลับให้ตำรวจทำนะพี่โจ๊กยิ่งเหนื่อยแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ปปช.อยู่ยังมีเวลาหายใจนานนะครับอาจจะเป็นปีเพราะว่าเวลาผมไปเคยไปร้องปปช.นะครับ2ปี3ปีนู่นน่ะช่วงแรกๆที่มีการค้นบ้านน่ะก็ได้มีการคุยกันปรึกษากันพี่โจ๊กเขายังเคยถามผมเลยว่าเนี่ยตั้มไอ้เคสอย่างเงี้ยนะเงินไม่ได้เข้าบัญชีพี่นะแล้วอย่างงี้พี่จะไปผิดได้ไงผมก็บอกพี่โจ๊กไปตรงๆเลยนะว่าพี่ถ้าเกิดเรื่องเนี้ยตำรวจแจ้งข้อหาเขาแจ้งได้แต่ว่าสู้คดีใครจะแพ้ชนะเนี่ยมันอีกเรื่องอยู่ที่ศาลแต่ว่าคือตำรวจเวลาเขาแจ้งข้อหาครับแค่มีมูลเขาแจ้งได้แล้วผมยังเคยโดนแจ้งทั้งหลายคดีเลยนะครับกับไอ้กะแค่มีมูลแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเงินเนี่ยมันได้มีการเข้าบัญชีของลูกน้องเขาจริงแล้วก็ไปใช้จ่ายในบ้านนะครับเห็นแบบที่ใครออกมาแถลงอะไรนะผู้การเต่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าอย่างนี้ก็คือว่ามันก็มีการจุดเชื่อมโยงแล้วแหละนะครับแต่ว่าพี่โจ๊กจะรู้เห็นกับเงินก้อนนี้หรือเปล่าอันนี้มันต้องเอาพยานหลักฐานพี่โจ๊กมาด้วยนะครับผมก็ไม่ได้เข้าข้างว่าพี่โจ๊กจะต้องถูกเสมออะไรเราพูดตามที่เราเป็นทนายความดีกว่านะครับเขาก็ไม่ได้มาซื้อเวลาอะไรหรอกเขาคงยังไม่ยุ่งเกี่ยวกับปปช.หรืออะไรนะครับแต่ว่าเป็นมุมมองของผมเองว่าถ้าเกิดว่าไปปปช.มันก็ยังมีเวลาหายใจมีเวลาหายใจขอปั่นเกลือหน่อยผมปั่นเหงื่อเพราะว่าผมไม่ห่วงเพราะผมไม่ห่วงนะครับคือยังไงก็แล้วแต่พยานหลักฐานเนี่ยนะครับเรื่องเส้นเงินเนี่ยมันนิ่งอยู่แล้วมันไม่สามารถที่จะเหมือนคนไปให้การเนี่ยว่าวันนึงพูดอย่างวันนี้พูดอย่างได้แต่หลักฐานทางการเงินเนี่ยอยู่ยังไงก็อยู่ยังไงครับ